มาดูบริเวณด้านในนะครับด้านในสวยงามเลยล่ะนะครับก็จะมีน้ำตกขนาดเล็กนะครับมีบ่อเลี้ยงปลาคราฟดูสวยงามเลยตัวเงินตัวทองนะครับปลาคราฟเยอะเลยเดี๋ยวไปเดินดูจุดอื่นนะครับบริเวณทางเดินสวยมากสวยครับสวยอยู่ท่ามกลางต้นจากนะครับต้นจากสวยมากเลยนะครับเป็นที่อยู่ของตัวเงินตัวทองน่าอันนี้น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าตัวเงินตัวทองสวยสวยมากถ้าทำเป็นซุ้มต่างๆนะครับเป็นซุ้มต่างๆมีเยอะแยะเลยเข้าใจทำมีซุ้มนะครับด้านบนด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะซื้อเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มานั่งอยู่ตามซุ้มต่างๆได้สวยจริงสวยงามสวยงามอยู่ท่ามกลางนะครับดงจากนะครับดงจากก็คือสถานที่ที่ตัวเงินตัวทองชอบอาศัยอยู่นะครับน่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมตั้งชื่อว่าตัวเงินตัวทองสุดยอดครับ